ณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมลำเลอค่ะตากศิลานครสวัสดีครับนัตตี้ครับจุ๋มค่ะแอชลี่ค่ะวันนี้พวกเรา3คนนะคะก็มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและไกด์นำเที่ยวด้วยค่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองตากศิลานครเมืองแห่งการศึกษาจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อเป็นการฉลองครบวาระ150ปีของมหาสารคามที่กำลังจะมาถึงในปี2558นี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับจังหวัดมหาสารคามของเราให้มากขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรา Welcome to my homeเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆในจังหวัดมหาสารคามนะคะค่ะพวกเราขอพาคุณผู้ชมแวะสักการะขอพรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดมหาสารคามนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางค่ะนั่นก็คือศาลหลักเมืองนั่นเองค่ะศาลหลักเมืองมหาสารคามนั้นเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามมาช้านานโดยท้าวมหาชัยหรือท้าวกวดเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกเป็นผู้สร้างขึ้นมีความเชื่อกันว่าข้าราชการหรือผู้ใดได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาที่จังหวัดมหาสารคามต้องมาเคารพสักการะหรือผู้ที่จะเดินทางออกจากมหาสารคามต้องมาบอกลาหรือขอพรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยค่ะที่เรามาขอพรก่อนออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะผ่านหอนาฬิกานะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่อำเภอนาดูนนะคะหอนาฬิกาตั้งอยู่บริเวณสี่แยกกลางเมืองมหาสารคามเป็นหอนาฬิกาที่สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2501หอนาฬิกานี้นอกจากจะทำหน้าที่บอกเวลาแล้วหอนาฬิกายังตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักใจกลางเมืองดังนั้นถ้าใครเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดมหาสารคามเป็นครั้งแรกสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นไปยังสถานที่ต่างๆจึงทำให้การเริ่มต้นเดินทางจากจุดนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกอีกทั้งคุณผู้ชมอาจแวะมาหามุมสวยๆถ่ายรูปกับหอนาฬิกาเพื่อเป็นการยืนยันว่ามาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้วได้อีกที่หนึ่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พระธาตุนาดูนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมความงดงามของพระบรมธาตุพร้อมกันเลยนะครับพระธาตุนาดูนเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปีโดยพระธาตุนาดูนนั้นถูกค้นพบเมื่อวันที่8มิถุนายน2522ในครั้งนั้นชาวบ้านที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้มีการขุดพบพระพิมพ์ต่างๆจำนวนมากซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าพระธาตุนาดูนนั้นเป็นที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวชาวจังหวัดมหาสารคามเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนับเป็นนิมิตหมายอันดีแก่ชาวจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างยิ่งจึงสมควรสร้างพระสถูปเจดีย์โดยสร้างองค์เจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจำลองรูปลักษณ์ตามแบบสถูปเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
จึงจัดสร้างโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยในทุกปีเมื่อถึงงานนมัสการพระธาตุนาดูนจะมีประชาชนนับหมื่นเดินทางจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมานมัสการองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อไปพวกเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดลังค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านกุดลังอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามนะคะส่วนผ้าไหมจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากลสมาชิกทุกคนไม่จนคุณธรรมนี่คือความขวัญที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมหมู่บ้านกุดรังยึดถือปฏิบัติและท่องได้อย่างขึ้นใจกลุ่มทอผ้าไหมหมู่บ้านกุดรังได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2510เมื่อคุณแม่สมจิตบุรีนอกได้เข้ารับการอบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่จากอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นจึงมีความคิดที่จะรวบรวมกลุ่มจากชาวบ้านที่มีความสนใจและใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักเพื่อเรียนรู้และผลิตผ้าไหมออกจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนมากมายจนสามารถต่อยอดไปถึงการเป็นปราชญ์ชาวบ้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นที่เลื่องลือของภาคอีสานและให้กลุ่มเยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และสืบทอดศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นนี้ให้อยู่คู่มหาสารคามของเราต่อไปครับนอกจากนี้แล้วจังหวัดของเรายังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไม่ว่าจะเป็นวรรณอุทยานกูสัมพีกูสันตลัดหัตถกรรมบ้านโนนแต้และอื่นๆอีกมากมายที่รอให้คุณผู้ชมเรียนรู้และสัมผัสด้วยตนเองค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้นอกจากพวกเราจะได้มาเที่ยวแล้วยังได้มาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนในจังหวัดมหาสารคามไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะคงจะเป็นที่ถูกใจสำหรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าคุณผู้ชมจะมาเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคามมาเที่ยวบ้านของเรากันนะคะพวกเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจุ๋มค่ะแอชลีย์ค่ะนัตตี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะสวัสดีครับ